เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Champion of the Field กันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับผมอีเวนต์นี้มีชื่อว่ากิจกรรมศึกยูฟ่านะครับผมเป็นกิจกรรมที่มาใหม่นะครับผมมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปที่กิจกรรมแรกนะครับเชียร์ศึกยูฟ่านะครับผมก็คืออีเวนต์นี้เนี่ยจะเป็นการแลกของนะครับผมเป็นการแลกของเนี่ยก็ตามนี้เลยครับก็คือรางวัลใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นแลกตั๋วนะครับผมนี่ตั๋วบอลศึกยูฟ่านะครับผมวิธีการที่จะได้มันมานะครับผมเราก็ต้องเก็บธงกับแตรนะครับผมเรามาดูกันนะครับวิธีการที่เราจะได้แต้มมานะครับผมก็คือทำประตูให้ได้4ประตูทำภารกิจแมตช์3ครั้งแล้วก็ชนะในการแข่งขันจนอันดับ1ครั้งนะครับผมถึงจะได้แต้มมานะครับผมต่อไปเป็นธงนะครับผมธงเนี่ยก็คือเป็นการล็อกอินนะครับผมก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะให้มา2อันนะครับผมต่อวันเนี่ยครับเป็นการล็อกอินเข้าเกมนะครับผมสูงสุดนะครับรับได้7วันนะโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะครับผมกิจกรรมต่อมาอันนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมดูครับน่าสนใจมากครับเราล็อกอินทั้งหมด20วันนะครับผมโอ้โหมีชุดด้วยครับเพื่อนๆโอ้โหชุดสวยมากครับโอ้โหล็อกอินครบ15วันนะครับโอ้โหเพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินนะครับครบ15วันได้ชุดนะครับโอ้โหชุดบอลเท่มากเลยครับโอ้กิจกรรมนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับถือว่าเจมทำออกมาได้ดีนะครับโอ้โหน่าสนใจมากนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินนะครับผมทั้งหมด20วันนะแจกของเพียบกิจกรรมต่อไปโอ้สุดยอดมากครับโอ้โหนักเตะเพียบเลยโหโหดมากก็คือพอเราได้ตั๋วมาเนี่ยเราก็นำมาแลกนักเตะได้นะครับผมชอบแบ็คการ์ดเขามากเลยอ่ะสวยมากโอ้โหโอ้โหสายฟรีนี่แจ่มเลยครับนักเตะโอ้โหน่าสนใจเพียบเลยครับก็เพื่อนๆสามารถนำมาแลกได้นะครับผมก็เอาตั๋วมาแลกนะครับผมโอ้โหปีเก้ร่างนี้โหดมากนะครับ84คะแนนนะครับผมโอ้โหน่าสนใจมากครับต่อไปเป็นตลาดซื้อขายก็ตลาดซื้อขายเนี่ยเราสามารถกดรีเฟรชได้แล้วนะครับเนี่ยครับกดตรงนี้ครับตรงมุมบนขวามือนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนนักเตะได้นะครับผมอย่างเช่นวันนี้เราไม่ชอบเราก็สามารถรีเฟรชก็จะรีเฟรชได้ทั้งหมด5รอบนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดรอบที่1ถึงรอบที่2หรือ3เนี่ยน่าจะฟรีรอบต่อไปเนี่ยก็จะเสียทีละ50เพชรครับผมรอบแรกน่าจะฟรีถ้าผมจำไม่ผิดแล้วรอบต่อไปก็เสียทีละ50เพชรแล้วรอบที่4กับรอบที่5เนี่ยก็น่าจะเสีย100เพชรนะครับผมถือว่าทำมาได้ดีครับแจ่มครับผมครับผมก็สำหรับกิจกรรมศึกยูฟ่านะครับผมก็จะมีเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30นะครับผมเดือนนี้นะครับถึง30เมษาเลยนะทุกคนกิจกรรมนี้ที่เขาล็อกอยู่เนี่ยคือผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรนะถ้าให้ผมเดานะอาจจะเป็นการเล่นก็ได้นะผม
ครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเล่นเกมอย่างสนุกนะครับผมมาก็อย่าลืมทำกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ